วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังนายคิมจองอึนประธานพรรคแรงงานเกาหลีประธานคณะกรรมาการกิจการแห่งรัฐแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีและผู้บัญชาการสูงสุดแห่งกองทัพสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีในโอกาสวันก่อตั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีซึ่งตรงกับวันที่9กันยายน2563ความว่าพนักท่านคิมจองอึนประธานพรรคแรงงานเกาหลีประธานคณะกรรมการกิจการแห่งรัฐแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีและผู้บัญชาการสูงสุดแห่งกองทัพสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีกรุงเปียงยางในโอกาสวันก่อตั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีอย่างจริงใจเพื่อท่านมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประชาชนและความรุ่งเรืองไพบูลย์ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมกันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐทาจิกิสถานในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐทาจิกิสถานซึ่งตรงกับวันที่9กันยายน2563ความว่าพนักท่านนายเอมอร์มาลีเราะมานประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐทาจิกิสถานกรุงดูซานเบในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐทาจิกิสถานข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประชาชนและความวัฒนาถาวรของสาธารณรัฐทาจิกิสถานพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัววันนี้ที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์จังหวัดเชียงใหม่นายจรัญธาดากนสูตรองคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงและพลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายครั้งที่10ประจำปี2563เพื่อติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงตำบลแม่เหี่ยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งกองทัพบกดำเนินการก่อสร้างและกองทัพภาคที่3ควบคุมการก่อสร้างส่วนการปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบได้รับความอนุเคราะห์จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้เพื่อเป็นศูนย์กลางการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้บนพื้นที่สูงสร้างประโยชน์แก่เกษตรกรทั้งในประเทศและนานาชาติต่อไปคาดว่าจะพร้อมปฏิบัติงานต้นปี2565พร้อมกันนี้องคมนตรีติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตออำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแห่งล่าสุดโดยปัจจุบันได้ดำเนินโครงการวิจัยและพัฒนาการอนุรักษ์ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อเป็นธนาคารอาหารชุมชนบนพื้นที่สูงร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงโดยเฉพาะการเพาะขยายพันธุ์พืชท้องถิ่นอาทิเหรียงลูกเนียงเต๋าและลิงลาวพบว่าเจริญเติบโตได้ดีนอกจากนี้ได้ทดลองปลูกมันเทศญี่ปุ่นพันธุ์ SP 61เนื้อสีม่วงและ SP 49เนื้อสีเหลืองซึ่งจะเป็นพืชทางเลือกสร้างอาชีพแก่เกษตรกรในพื้นที่ซึ่งเดิมปลูกอะโวคาโดเคปกูสเบอร์รี่และพริกกะเหรี่ยง